นี่เลยฮะลุกของสุดหลอ่อเบอรี่ของเรายังไงก็ใช้ชีวิตติดดินชิวๆเหมือนคนปกติล่าสุดใช้เดียวครับไปท่องราตรีอยู่แถวๆปากคลองตลาดก่อนจะหอบดอกกุหลาบช่อใหญ่หนึ่งกำกลับไปสไตล์การแต่งตัวเห็นนะฮะเสื้อลายดอกสไตล์ฮาวายก็ <Yeah. S 1> เกงเอวส, <laughs> สูงนะฮะ น่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวนิ้เทรนด์ใหม่จริงๆมาถึงก็เลือกดอกไม้ด้วยตัวเองขนาดนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับ N.Y จิ้นกันกระจายครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้วาเลนไทน์ย้อนหลังหรือเปล่าเพราะว่าน้องสาวคนสนิทอย่างยายาอุรัสยาเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศ S <S ถ้าหนุ่มแบรี่ออกงานเมื่อไหรเนี่ยก็จะมีคําตอบมาให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ Facebook Fanpage ของนายอินเตอร์เทนของเราปล่อยภาพนี้ไปปุ๊บมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยส่วนใหญ่ก็จะแซวการแต่งตัวนี่นะฮะบอกว่าชุดนี้ถ้าไม่ได้นาเดชนะตายแฟชั่น <Fashion S 2> แบบนี้ต้องเขาเท่านั้นที่ใส่แล้วรอดคนหล่อใส่อะไรก็รอ่อเป็นคนที่แต่งตัวยังไงก็ดูดีดูลอ่ะส่วนคอมเมนตเด็ดสุดนี่ใส่อะไรยากก็รักเธออยู่แล้วว่า หวันเวอร์นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าออกงานแล้วจะต่อบมาซื้อดอกไม้ให้ใครน่นะสิอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวดีๆของคุณตาต้องเรียกว่าคุณตาเต็มตัวแล้วคุณตาหม่ำจกมกครับ นี่เลยนะฮะน่ารักหน้าชางหลานสาวคนแรกของตระกูลวงคำเหลาเมื่อสาวเอ็มบุษราคมลูกสาวคนโตของตลกตัวพ่อหม่ำจกมกครับคลอดเบบีคนแรกน้องนาฬิกาเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนด้วยวิธีผ่าคลอดนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับซึ่งเจ้าตัวเล็กเนี่ยมีน้ําหนัก3,110กรัมด้านคุณตาหม่ำซึ่งไปนอนให้น้าเกลือเนื่องจากร่างกายอ่อนเปลีย่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันแหล่งข่าวใกล้ชิดแอบบอกมาครับพี่ฝนพอคุณตารู้ว่าหลานคลอดปุ๊บ ดึงสายน้ําเกลือออกครับขนาดนั้นเลยแล้วก็ไปหาหลานทันทีโดยในห้องคลอดเนี่ยก็มีหนุ่มกอล์ฟกรวัฒนะฮะคุณสามีของเอ็มเข้าไปดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิดนดีนเน่เพราะพวกี่ห่ำด้วย